ยภาพล่าสุดคุณทรายเจริญปุระค่ะคนแห่ทักว่ารูปร่างสู้ผอมเปลี่ยนไปมากทรายเจริญปุระลดน้ำหนักหยุดดื่มหยุดยาผอมลงไปอย่างเห็นได้ชัดนักแสดงสาวทรายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์การไม่สบายของตัวเองรักษาตัวเองมาสักพักใหญ่จนกระทั่งมีพลังกายพลังใจที่ดีเจ้าตัวก็ออกมาดูแลสุขภาพค่ะฟิตร่างกายให้แข็งแรงทรายโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ค่ะลดน้ำหนักโดยบอกว่าทำไมต้องลดน้ำหนักผอมไปนะอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมหัวโตคืองี้นะมีรูปตามทำลายจากปี57หลังจากที่ผ่าคอระยะหนึ่งตอนผ่าเนี่ยคืออ้วนเลยประมาณหนึ่ง 52-53 แบบมีกล้ามเพราะว่าขี่ม้าบวกกับซีนหนักมากจากนเรศวรแต่ในรูปเนี่ยเหลือ47บวกกับซึมเศร้าผอมมากทุบโภชนาการทุกอย่างเลยเพราะอยู่ๆก็รู้สึกว่ากินวันละ500แคลก็พอมาปี2562รูปร่างดำรูป2รู้แล้วว่าตัวเองจะลดไม่ไหวหมอกระดูกยังไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กล่องไม่แฮปปี้จากนั้นผอมสุดก็คือมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่ออกกำลังกายได้การออกกำลังกายปั่นอีลิสติคอนตัวแน่นมากดูดต้นขาอีกกรุบโอเคเนียนตอนปี57นี่เหมือนฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากปี63เองประสาทเสียต่างๆสภาพแวดล้อมแม่ก็เพิ่งจากไปปลายปีสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องเจอก็คือทุกอย่างพยายามจะหาจุดลงตัวของตัวเองให้ได้กับโมเมนต์ล่าสุดต้องบอกแฟนคลับเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเจ้าตัวค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเป็นอย่างไรกับโมเมนต์นี้มาติดตามรับชมกันค่ะ